ครับพี่น้องมากินข้าวได้พี่น้องครับมื้อนี้ผมมีหยังกินกินต้มกุ้ยช่ายมื้อนี้ต้มกุ้ยช่ายร้อนร้อนโอ้ยร้อนร้อนใส่หมูพี่น้องกุ้ยช่ายใส่หมูร้อนร้อนเลยจ้ะจ้ะร้อนเนาะมีข้าวอะไรพี่น้องเอ้ยกินได้ยังพอกินได้ยังพี่น้องร้อนร้อนข้าวเช้าบ่ายโมงทีเลยการทำให้ยุ่งยากพี่น้องก็ทุบกระเทียมแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงแล้วก็ทุบกระเทียมใส่ใส่ที่หอมแล้วก็พอหอมปุ๊บก็เอาหมูไปใส่แล้วก็เอาหมูใส่ผัดสักหน่อยนึงแล้วก็เทน้ำไปแล้วก็ใส่รสดีแล้วปรุงรสตามที่ชอบนั่นแหละส่วนสีสันเนี่ยแล้วแต่ใส่อะไรไปเราจะใส่อะไรไปก็ได้ที่เราชอบอ่ะร้อนกดลองเลยมีแดงมาพี่น้องใส่ฟางเลยนะใส่ฟางด้วยนะหมูกระดามกองตุ้งที่ผมใส่แครอทก็เราใส่เพื่อให้มันดูดีแครอทร้อนพี่น้องเอ้ยแซ่บอยู่แล้วร้อยมีวันวิ่งเลยแซ่บเนาะมันร้อนยิ่งสุดกวนลิ้นพังไปด้านพัง
นี่เป็นกระดูกไก่พี่น้องผมไปตุ๋นไปตุ๋นคือใส่แล้วไปตุ๋นไว้สักพักนึงแล้วใส่หมูนะใส่เพื่อให้ได้รสชาติความหวานถ้าใส่รสดีไปปรุงไอ้พอต้มเสร็จพี่น้องนะปรุงด้วยรสดีไปก็เพื่ออร่อยเลยมันอยู่ที่คนเราทำว่าทำในแบบไหนร้อนเลยไปน้องเลยกินไม่ร้อนกินไม่ร้อนโอ้โหอากาศยังไงท้องเสียไปน้องโอ้โหงานเข้าเลยเราต้องกินร้อนตลอดไม่งั้นโอ้โหท้องไส้ปั่นป่วนแบบพลังงานกันเยอะจริงผมอยากไปกินร้านอาหารน่ะพี่น้องแต่ว่าผมไปแล้วมันไม่ค่อยอร่อยแต่กินร้านอาหารสมัครผมจะกินพวกนี้มากกว่าก๋วยเตี๋ยวพวกนี้ถ้ามันก็คือผัดกะเพราประมาณเนี้ยลาบก้อยก็พอสมควรโอเคนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวขอยิงก่อนขอบคุณหลายเด้อแฟนครับเด้อแค่นี้ก่อนกินต่อครับโอ้เจ๋ง